ไปดูข่าวนี้หน่อยนะฮะราชินีแห่งเอเชียซึ่งเป็นอัญ,ญมณีที่ต้องบอกว่าเวลานี้เนี่ยน่าจะใหญ่ที่สุดในโลกเป็นแซฟไฟน์นะฮะเป็นอัญ,ญมณีสีน้ําเงินเขาบอกว่ามันใหญ่ขนาดไหนคุณผู้ชมน้ําหนักเนี่ยก้อนหนึ่งเนี่ยสามร้อยสิบกิโลกรัมโอ้โหนี่ฮะนี่มันเป็นแซฟไฟน์นะฮะเป็นอัญ,ญมณีสีน้ําเงินน้ําหนักสามร้อยสิบกิโลกรัมได้มีการขุดพบเนี่ยนะฮะเมือ่อเดือนธันวาคมปีที่ผ่านมานะครับ แล้วก็มีการนํามาโชว์ที่เมืองรัตนปุร,รัซึ่งเป็นเมืองแห่งอัญมณีเนี่ยนะฮะที่กรุงโคลัมโบประเทศรีลังกาล่าสุดนั้นเนี่ยนะครับปรากฏว่ามีบริษัทสัญชาติดูไบนะฮะของสหรัฐอาหรับเอเมิเรต์นั้นเจรจาขอซื้ออัญมณีก้อนนี้แล้วนะฮะโดยให้ราคาเนี่ย100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะ มูลค่าเป็นเงินไทยก็ราวๆ3าว0 0ล้านบาทด้วยกันแต่ว่าทางด้านโฮลานรัตวัตเตรัฐมนตรีกระทรวงศึกษากรรมด้านอัญ,ญมณีและเครื่องประดับของศรีลังการะบุนะครับว่ารัฐบาลนั้นยังไม่มีข้อสรุปที่จะอนุมัติในการจำหน่ายอัญ,ญมณีก้อนนี้ให้กับบริษัทจากดูไบแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าบริษัทนั้นยังอยู่ระหว่างเจราจากับเจ้าของอัญ,ญมณีที่ตกลงกันซื้อขายในราคาสูง นอกจากนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีนักวิทยาศาสตร์ด้านอัญมณีชาวฝรั่งเศสนั้นประเมินราคาแซฟไฟ,ฟร์ก้อนนี้เอาไว้เนี่ยนะครับที่ราคา200ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆเกือบ7,000ล้านบาทอ,อันนี้มาขอซื้อเนี่ย100ล้านบอกยังไม่ตัดสินใจที่จะขายแล้วก็มีการแจ้งด้วยนะครับว่าเวลานี้ยังมีผู้ที่ขอซื้อมาจากจีนแล้วก็สหรัฐยังมีความสนใจที่จะขอซื้อเหมือนกันก็ยังมีอีกหลายบริษัทในการที่จะ เจรจาต่อรองนะตอนนี้เนี่ยอัญมณีก้อนนี้ถูกเก็บรักษาไว้อยู่ที่ห้องปฏิบัติการขององค์การอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติสีลังกาโอ้มันใหญ่มากคุณผู้ชม310รกิโลนะฮะใหญ่จริงๆนะฮมูลค่าเนี่ยถ้าเอาออกปาประมูลเนี่ยผมเชื่อว่ามากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอนนี่ฮะนี่พออยู่ในห้องเมื่อสักครู่นี้แบบพอแสงมันค่อนข้างสวยงามมากสวยมากครับค่ะ คุณผู้ชมขาปิดท้ายเบรกนี้นะคะอยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่อยากที่จะร่วมบุญนะคะทางด้านของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเนี่นะคะเขาดําเนินการไม่ว่าจะเป็นการดูแลนะคะผู้ที่ รักษาโควิด -19 ที่เป็นผู้พิการทางสายตาหรือแม้กระทั่งเนี่ยล่าสุดนี้เขาก็มีส่วนของกิจกรรมนะคะที่เรียกว่าเป็นธนาคารไถโครกระบืออย่างต่อเนื่องคือทำมาโดยตลอดตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงปีนี้นะคะก็ยังที่จะมีการดาเนินการต่อไปนะคะนอกเหนือนจากนี้ในส่วนของนโยบายไถยชีวิตโครกระบือจากโรงฆ่าสัตว์เนี่ยนะคะคือเขาบอกว่าการไถชุดโครกระเบือเนี่ยถือเป็นบุญใหญ่แล้วก็เป็นการให้ชุดแก่ผู้อื่นเพื่อน,นําไปให้คนตาบอดและครอบ ครอบครัวเลี้ยงซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยนะคะกติกาก็คือว่าคนที่เป็นผู้เลี้ยงจะต้องไม่นําไปฆ่าหรือว่าไปขายแต่ว่าลูกซึ่งเกิดจากโครกระบือเนี่ยคนตาบอดและครอบครัวสามารถเลี้ยงไว้เพื่อจําหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้เพื่อส่งเสริมให้คนพิการมีงานทํา นอกเหนือจากนี้ค่ะที่ผ่านมาสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะคะมีการดําเนินการไทยชีวิตโคเพศเมียไปแล้ว10ตัวจากเกษตรกรที่กําลังจะส่งเข้าโรงฆ่าสัตว์นะคะแล้วก็ไปมอบให้กับครอบครัวคนตาบอดในพื้นที่อําเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเพื่อเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์ต่อไปครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมีแม่วัวจํานวนหนึ่งตัวที่กําลังตั้งครรภ์อยู่ด้วย ฉะนั้นค่ะทางด้านของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็อยากเรียนเชิญน,นะคะคุณผู้ชมทุกท่านร่วมกันร่วมบุญใหญ่ในครั้งนี้ได้ในการให้ชีวิตโดยการไถ่ชีวิตโคกระบือไม่ว่าจะเป็นการบริจาคนะคะเงินมาที่บัญชีด้านหน้านี้103.8.47331.6เนะคะชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือว่าท่านไหนที่ไปไถ่ชีวิตโครกระบือแล้วแล้วอยากที่จะแจ้งให้กับทางด้านของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยไปรับมอบเพื่อ นำไปให้กับคนตาบอดแล้วก็ครอบครัวเลี้ยงนะคะเพื่อเป็นอาชีพให้คนตาบอดได้มีรายได้สามารถติดต่อไปได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0899946656หรือว่าทางแอปพลิเคชัน Line ID นะคะ t t a b c 2 0 1 6ค่ะครับเลขที่บัญชีนั้นเป็นของธนาคารกสิกรไทยนะฮะค่ะเอา